นี่ทุกคนรู้กันไหมพวกเราเนี่ยมีเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายตาของเราเต็มไปหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะวิวแต่ Channel Point of View ค่ะถ้าสมมุติว่าใครสังเกตคลิปนี้ดีๆนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างแปลกไปเพราะว่าวิวเนี่ยมีแว่นใหม่มาอวดทุกคนอีกแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าแว่นตัวใหม่ของวิวเนี่ยวิวอาจจะไม่ได้ใส่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามันเป็นแว่นแบบพิเศษอีกแล้วค่ะทุกคนคือเลนส์ตัวนี้ที่วิวใส่อยู่นะคะจะเป็นเลนส์ที่เปลี่ยนสีได้ค่ะคือพอเดินออกไปข้างนอกมันจะกลายเป็นแว่นดำนะเพราะว่าปีนี้นะคะวิวมีแพลนค่ะอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวมากขึ้นนะคะออกไปเล่าเรื่องราวต่างๆกลางแจ้งค่ะดังนั้นนะคะวิวก็เลยจำเป็นจะต้องมีแว่นกันแดดที่เข้ากับสายตาวิวค่ะวิวก็เลยไปตัดแว่นมาใหม่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะระหว่างที่วิวไปตัดแว่นอะไรมาเนี่ยวิวก็จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสายตาใช่ไหมแล้ววิวก็เพิ่งจะค้นพบค่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายตาเต็มไปหมดเลยค่ะที่เราเนี่ยเชื่อกันมาผิดๆนะคะซึ่งวันนี้วิวรวบรวมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกก่อนว่าวิวแค่ไปอ่านมาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะแม้ว่าจะพยายามค้นหาข้อมูลแล้วก็มีอ้างอิงอยู่ด้านล่างด้วยแต่ถ้าสมมติว่าต้องการข้อมูลแบบจริงจังจริงๆที่มันกระทบต่อปัญหาสายตาของเราเนี่ยนะคะแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรามาฟังเหล่าความเข้าใจผิดที่วิวรวบรวมมาก่อนดีกว่าค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะความเข้าใจผิดแรกนะคะก็คือสายตายาวแปลว่าแก่ค่ะเคยแซวคนอื่นหรือเปล่าเวลาเขามองอะไรใกล้ไม่เห็นต้องแบบยื่นสุดมือเราบอกว่าว้ายแก่แล้วสายตายาวอ่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นความเข้าใจผิดค่ะเพราะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องแก่เราก็สายตายาวได้นะคะถ้าสมมติจะให้สรุปเร็วๆนะคะวิวสรุปเลยค่ะบอกว่าสายตายาวแปลว่าแก่เนี่ยไม่จริงค่ะแต่ถ้าสมมติว่าจะให้อธิบายแบบละเอียดเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงค่ะเพราะว่าเราพูดถึงความผิดปกติของสายตาเนี่ยนะมันก็จะมีทั้งหมด4 ภาวะด้วยกันค่ะปกติเราจะเข้าใจว่ามีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีสายตาสั้นสายตายาวสายตายาวตามอายุแล้วก็สายตาเอียงค่ะคือมันมีสายตายาว2แบบทุกคนสายตายาวธรรมดากับสายตายาวตามอายุนะคะซึ่งสายตายาวแบบปกติเนี่ยมันก็คือความผิดปกติที่กระจกตาเราคล้ายๆกับสายตาสั้นนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะตรงข้ามกันเนาะคือกระจกตาเราเนี่ยนะคะมันอาจจะแบนเกินไปหรือว่าขนาดลูกตาเราเนี่ยนะคะอาจจะสั้นเกินไปค่ะทำให้ภาพเนี่ยนะคะมันไม่ไปตกบริเวณเรติน่าหรือว่าจอรับภาพแบบที่มันควรจะตกค่ะซึ่งความผิดปกตินี้เนี่ยนะคะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยค่ะคือบางคนก็ตั้งแต่เกิดมาก็เป็นเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะก็ไปมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างทำให้เกิดความผิดปกตินี้เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการสายตายาวแบบนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าเราจะไปพึ่งวิธีการโฟกัสเอาคืออาจจะแบบเหลตาหรือว่าพยายามจะเพ่งหรืออะไรต่างๆจนกระทั่งแบบมันก็มองเห็นเหมือนปกติก็เลยไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองสายตายาวนะคะส่วนคนที่มีภาวะสายตายาวตามอายุเนี่ยนะคะมันคือการที่เลนส์ตาของเราเนี่ยมันแข็งขึ้นตามอายุการใช้งานค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะทำให้ตาของเราเนี่ยไม่สามารถแบบยืดหยุ่นปรับโฟกัสได้เหมือนกับที่เคยทำได้ในสมัยก่อนค่ะมันก็เลยเกิดภาวะสายตายาวขึ้นนะคะและภาวะสายตายาวตามอายุเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตอนอายุประมาณ40ขึ้นไปค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะไม่สามารถหยุดยั้งอะไรมันได้ซึ่งพฤติกรรมที่เราจะสังเกตได้ชัดๆเลยว่าองค์สายตายาวตามอายุแล้วก็คือแบบที่วิวเล่าเมื่อกี้นี่แหละว่ามองอะไรไกลๆนี่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเรามีการไปตรวจตาอะไรออกมาแล้วสายตาเรายาวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแก่นะคะเพราะว่าสายตายาวมีหลายประเภทนั่นเองค่ะถัดไปที่ความเชื่อที่2นะคะก็คือสายตาสั้นบวกสายตายาวเท่ากับสายตาปกติเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินค่ะว่าอุ้ยสมัยตอนเด็กๆเนี่ยนะสายตาสั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโตขึ้นสายตายาวปุ๊บมันก็หักลบกลบหนี้กันกลายเป็นสายตาปกติเองแหละซึ่งเอาจริงๆใช่ค่ะทุกคนคือคนเราเนี่ยไม่สามารถสายตาสั้นกับสายตายาวพร้อมกันได้นะคะแต่สายตายาวแบบที่วิวบอกเนี่ยมันคือสายตายาวปกติเฉยๆเนี่ยทุกคนแต่สิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกับสายตาสั้นก็คือสายตายาวตามอายุค่ะอันนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสายตาสั้นได้นะสรุปก็คือคนที่มีอาการสายตาสั้นกับสายตายาวตามอายุพร้อมกันเนี่ยไม่ได้หักลบลงมาปกตินะคะแต่ว่าจะกลายเป็นว่ามองใกล้ก็ไม่ชัดมองไกลก็ไม่ชัดค่ะดังนั้นเวลาที่เราไปตัดแว่นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเลนที่เรียกว่าเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยค่ะที่เป็นเลนที่แบบสายตาสั้นกับสายตายาวพร้อมกันในเลนเดียวนึกออกปะเพราะว่าเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยนะคะมันจะเป็นเลนที่ช่วยเรื่องการโฟกัสของสายตาเราค่ะคือไม่ต้องไปโฟกัสเองละเดี๋ยวเลนมันช่วยเกลี่ยให้นะทำให้การเปลี่ยนจากการมองไกลไปใกล้แล้วก็ใกล้ไปไกลเนี่ยมันสมูทยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครถึงอายุนะคะสายตาสั้นกับสายตายาวตามอายุเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยรับรองเดี๋ยวได้ลองใช้เลนส์โปรเกรสซีฟแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนตัววิวเนี่ยก็อธิบายได้แค่ตามข้อมูลนะคะอาจจะไม่สามารถอธิบายตามประสบการณ์ได้นะเพราะว่ายังไม่เคยเป็นค่ะส่วนความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสายตาความเชื่อถัดไปนะคะก็คือกินแครอทแล้วทำให้สายตาดีค่ะเคยไหมทุกคนตอนเด็กๆที่แบบบางคนอยากสายตาดีอัด แครอทกินเข้าไปเยอะๆหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยที่บังคับให้เรากินแครอทเยอะๆเพราะว่าเราจะได้สายตาดีนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะและต้องบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆนะคะแครอทมันไม่ได้ช่วยให้เราสายตาดีขึ้นหรอกแต่ว่ามันก็มีส่วนช่วยบำรุงเล็กๆน้อยๆแหละที่ทำให้สายตาเราไม่แย่ลงนะคะคือในตัวแครอทมันก็มีสารที่ช่วยบำรุงสายตาอยู่ประมาณนึงแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากินอาหารต่างๆแล้วได้สารพวกนี้ไปครบแล้วต่อให้จะกินแครอทไปเพิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ช่วยบำรุงสายตาเราให้ดีขึ้นมาขนาดนั้นนะคะแล้วถามว่าความเชื่อนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในตอนนั้นเนี่ยนะคะฝ่ายการทหารของอังกฤษเนี่ยเขาไปคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ค่ะมันเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ทหารอากาศอังกฤษเนี่ยนะคะสามารถเล็งยิงฝ่ายตรงข้ามได้แม่นขึ้นในตอนกลางคืนค่ะทีนี้พอได้นวัตกรรมนี้ไปนะคะทหารอากาศอังกฤษก็แบบต่อยศัตรูแบบร่วงเละเทะเลยตอนกลางคืนค่ะมันก็เลยทำให้คนเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทหารอากาศอังกฤษมันยิงแม่นจังเลยอะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันเป็นนวัตกรรมทางการทหารมันก็จะต้องเป็นความลับทางการทหารค่ะบอกไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะกองทัพอังกฤษก็เลยประกาศออกมาค่ะบอกว่าอ๋อสาเหตุที่ทหารของเรายิงแม่นได้ขนาดนี้ในเวลากลางคืนเพราะว่าทหารของเรากินแครอทเยอะจ้าสายตาโดยดีนะคะดังนั้นค่ะพอความเชื่อนี้แพร่ออกไปนะคะคนอังกฤษก็เลยกินแครอทกันแบบโซยแหลกเลยจ้ะเพราะคาดหวังว่าสายตาจะดีขึ้นเหมือนกับทหารอากาศนั่นเองค่ะส่วนความเชื่อถัดไปเนี่ยนะคะบอกเลยว่าหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากค่ะก็คือความเชื่อที่บอกว่าคนตาบอดสีเนี่ยเห็นโลกเป็นขาวดำนะคะคือไม่สามารถเห็นสีได้เลยค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดค่ะทุกคนเพราะคนตาบอดสีไม่จำเป็นต้องเห็นโลกเป็นสีขาวดำเสมอไปค่ะเนื่องจากตาบอดสีเนี่ยนะคะมันคือความผิดปกติที่เซลล์รูปกรวยในตาค่ะซึ่งมันจะเป็นส่วนที่ทำให้เรามองเห็นสีนะมันจะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะแบบไหนที่ผิดปกติแบบไหนที่เจ๊งไปนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อการมองสีนั้นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสีแดงเจ๊งไปเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับการมองเห็นสีแดงแล้วก็สีอื่นๆที่มีสีแดงเป็นส่วนผสมค่ะยกตัวอย่างเช่นสีส้มเป็นต้นนะคะก็แปลว่าถ้าสมมติว่าเซลล์ทั้ง3รูปแบบไม่ได้เจ๊งพร้อมกันมันก็จะไม่ถึงขนาดแบบเห็นโลกเป็นขาวดำค่ะซึ่งตาบอดสีเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายประเภทเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตาบอดสีแดงเขียวเนี่ยก็คือคนที่เห็นสีแดงกับสีเขียวใกล้กันตาบอดสีน้ำเงินเหลืองก็คือคนที่เห็นสีน้ำเงินเนี่ยใกล้กับสีเขียวแล้วก็เห็นสีเหลืองใกล้กับสีแดงค่ะส่วนคนที่จะเห็นโลกเป็นสีขาวดำหรือถ้าพูดให้ถูกคือเห็นเป็นสีเทาๆไปหมดเลยเนี่ยนะคะก็คือคนที่เซลล์รูปกรวยในตาเนี่ยเจ๊งทั้ง3สีเลยค่ะซึ่งก็จะหายากนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับตาบอดสีแบบอื่นๆนั่นเองค่ะไปที่ความเชื่อถัดไปดีกว่าค่ะอันนี้รับรองว่าตอนเด็กๆเคยได้ยินแน่ๆนะคะอ่านหนังสือในที่มืดเดี๋ยวก็สายตาสั้นหรอกต้องบอกว่าข้อนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีงานวิจัยไหนเลยค่ะที่จะชี้ชัดๆว่าอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยนะจะทำให้สายตาสั้นเพราะว่าการที่เราจะสายตาสั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าเรื่องของการจ้องอะไรบางอย่างนานๆนะคะดังนั้นการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้สายตาสั้นแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็มีงานวิจัยเหมือนกันค่ะที่บอกว่าเด็กที่ออกไปข้างนอกบ่อยๆได้เจอแสงอาทิตย์อะไรต่างๆอาจจะสายตาดีมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เจอแสงอาทิตย์เลยนะคะและที่สำคัญค่ะคือความมืดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกที่ทำให้เราสายตาสั้นนะคะแต่ความมืดเนี่ยมันทำให้เราจะต้องเพ่งหนักกว่าเดิมค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือในที่มืดก็คือเราต้องเพ่งมากกว่าเดิมแล้วก็เพ่งนานนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการตาแห้งแล้วก็ตาล้าได้ค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเปิดไฟอ่านหนังสือได้ก็เปิดไปเถอะจะไปเพ่งทำไมให้มันทรมานนะคะและความเชื่อสุดท้ายนะคะที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เชื่อเถอะว่าใครเป็นสายแว่นกันแดดเนี่ยเข้าใจผิดแน่ๆค่ะมันก็คือความเชื่อที่ว่าเลนส์สีดำเนี่ยกันแดดได้ทุกเลนเลยนะคะเชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยเวลาเราเห็นแว่นอะไรก็ตามที่เลนส์เนี่ยมันเป็นสีดำเราก็เรียกมันว่าแว่นกันแดดหมดแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเป้าหมายของการป้องกันแดดเนี่ยนะคะมันมีถึง2เป้าหมายด้วยกันค่ะอันแรกก็คือการแสงนี่แหละที่เราเห็นได้ด้วยสายตาของเรานะคะแต่อีกอันนึงที่สำคัญกว่าก็คือป้องกันสายตาเราจากรังสี UV ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนะคะและที่สำคัญสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เป็นอันตรายกับตาเราจริงๆค่ะคือความดำของเลนส์เนี่ยมันเอาไว้กันแสงเท่านั้นค่ะแต่มันไม่ได้เอาไว้กัน UV นะคะส่วนที่จะสามารถกัน UV ได้เนี่ยมันคือคุณสมบัติในเลนส์ที่มันจะต้องระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเลนส์ชนิดนี้กัน UV นะและทุกคนรู้ไหมสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยนะคะแว่นกันแดดที่เราเข้าใจว่ามันกันแดดได้เพราะว่ามันสีเข้มมากใส่เข้าไปปุ๊บโลกมืดนะคะแบบแทบไม่เห็นแสงอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันกัน UV ไม่ได้นะคะมันจะทำให้อันตรายกว่าเดิมค่ะเพราะว่าพอเราใส่แว่นสีเข้มเข้าไปปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูม่านตาเราก็คือรูม่านตาเราจะขยายค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเราอยู่ในที่มืดนะคะแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยออกไปเจอรังสี UV ใช่ไหมแล้วเลนเนี่ยมันไม่ได้กันรังสี UV ดังนั้นรังสี UV มันก็เลยเข้าไปในม่านตาเราแบบหนักกว่าเดิมอีกค่ะดังนั้นการซื้อแว่นกันแดดที่ดีนะคะควรจะเป็นแว่นที่มีการระบุไว้ค่ะว่าเฮ้ยมันกันรังสี UV ได้ค่ามาตรฐานเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะซึ่งส่วนมากก็ควรจะต้องเป็น 99-100% ค่ะหรือว่ามีกำกับไว้ว่ากันได้ถึง 400 NM นะคะซึ่งก็หมายความว่ามันจะกันได้ทั้ง UVA UVB แล้วก็ UVC ค่ะนี่แหละคือสาเหตุที่หลายๆครั้งเนี่ยมีคนบอกเราว่าแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่ต้องซื้อของดีๆนะอย่าไปซื้อของที่มันแบบว่าผลิตขึ้นมามั่วๆซั่วๆไม่มีมาตรฐานเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายกับสายตาเรามากกว่าเป็นประโยชน์ค่ะและถ้าสมมติว่าใครไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแว่นกันแดดของฉันมันกัน UV หรือเปล่านะคะใครที่มีปากกา UV นะไอ้ที่เอาไว้ส่องแบงค์เอาไว้เช็คแบงค์จริงแบงค์ปลอมนะคะลองเอาปากกา UV นั้นอะส่องไปที่แบงค์หรือว่าส่องไปที่อะไรก็ตามดูนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แว่นกันแดดของเราค่ะถ้าสมมติว่าเรายังเห็นแสงที่ส่องลงไปอยู่นะคะแปลว่าแว่นกันแดดของเราเนี่ยไม่กัน UV ค่ะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่ามันกัน UV ได้เราจะต้องไม่เห็นแสงนั้นแล้วนะคะโอ้โหฟังแล้วรู้สึกเหมือนวิวไหมคะว่าเรื่องสายตาเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็มีเรื่องเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนตัวเราเนี่ยนะคะต่อให้มันจะมีรายละเอียดยิบย่อยอะไรมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องอยากป้องกันสายตาเราให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยมีคู่เดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นอะไรไปนี่โอ้โหรักษาหายยากมากๆเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนะคะตาของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีคอนดิชันมีอะไรที่จะต้องดูแลรักษาที่ไม่เหมือนกันเลยนะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครเป็นคนที่มีปัญหาสายตาหรือต้องการดูแลรักษาสายตาแล้วต้องใส่แว่นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเลือกแว่นที่เหมาะกับสายตาของเราจริงๆค่ะเพื่อให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษนะคะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะที่วิวมาตัดแว่นตัวเนี้ยโอ้โหรายละเอียดเยอะมากค่ะทุกคนคือวิวได้รับคำแนะนำมานะคะเลยมาตัดแว่นที่ร้านแว่นตาบอสตันค่ะที่อ่อนนุชนะก็เลยพบว่าเฮ้ยคนที่ตัดแว่นให้เราที่เนี่ยเขาเป็นนักทัศนมาตรค่ะคือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาแล้วก็สุขภาพตาโดยตรงเลยนะคะวันนี้วิวก็เลยวัดสายตาแบบละเอียดยิบเลยค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแว่นเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยขอข้ามเรื่องกรอบแว่นไปก่อนเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นมหากาพย์เหมือนกันนะกว่าจะเลือกกรอบแว่นได้อันนึงเล่าได้เป็นอีกคลิปหนึ่งเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้ขอเอาแค่เรื่องเลนพอนะคือเลนเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบนะที่เหมาะกับสายตาที่แบบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเลนสายตาสั้นเลนสายตายาวเลนสายตาเอียงแล้วสั้นด้วยสั้นมากสั้นน้อยเลนต้องย่อบางไหมค่าสายตาเยอะๆเลนหนาใสแล้วหนักมองภาพเพี้ยนอีกนี่ยังไม่นับเรื่องแบบเลนตัดแสงสีฟ้าหรือเปล่าหรือว่าอะไรอีกเพียบเลยนะคะอย่างวิวเนี่ยก็มีความต้องการพิเศษไปอีกค่ะคือวิวจะต้องออกไปกลางแจ้งเยอะใช่ไหมแล้ววิวก็กลัวเรื่อง UV ดังนั้นวิวต้องการเลนที่แบบว่าสามารถกัน UV ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแว่นกันแดดเลยก็แปลว่าวิวจะต้องพกแว่นไป2อันถ่ายในที่ร่มใส่แว่นอันนึงเอาออกปุ๊บเปลี่ยนเป็นแว่นกันแดดอีกอันนึงโอ้โหวุ่นวายค่ะดังนั้นวิวก็เลยอยากได้แว่นที่มีเลนส์เปลี่ยนสีได้ค่ะแบบโดน UV ปุ๊บเข้มขึ้นเองกัน UV ได้นะตอนที่ตัดแว่นใหม่วันนี้นะคะวิวเลยเลือกเลนส์ของโฮย่าค่ะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีการผลิตเลนส์นะคะที่ทำให้ขัดได้ละเอียดระดับพิกเซลเลยค่ะแปลว่าเขาสามารถปรับเลนส์ให้เหมาะกับสายตาเราโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตรงขัดเลนส์ตามสายตาอย่างเดียวนะแต่ความเจ๋งของเลนส์โฮย่าอีกอย่างก็คือตรงขั้นตอนการเคลือบของเขาค่ะคือเขามีเทคโนโลยีเคลือบเลนส์หลากหลายตอบไลฟ์สไตล์ทุกแบบเลยนะคะจะเคลือบกันแสงสีฟ้ากัน UV อะไรพวกนี้มีหมดเลยทุกคนอย่างตัวเนี้ยที่วิวใช้นะคะเนื่องด้วยเรื่องการกันแดดการไม่อยากเปลี่ยนแว่นไปเปลี่ยนแว่นมาแบบที่วิวเล่าเนี่ยทางร้านก็เลยแนะนำเลนส์ของโฮย่านะคะที่ชื่อว่าเซนซิตี้ค่ะคือมันอาจจะเป็นเลนส์ใสปกตินี่แหละแต่พอเจอ UV ปุ๊บสีก็จะเข้มขึ้นเองเลยนะคะดังนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าเลนส์กันแดดตัวเนี้ยกรอง UV จริงๆแน่นอนค่ะแถมตัวเนี้ยไม่ได้กรองแสงอย่างเดียวนะมันยังเป็นเลนส์สายตาสั้นแล้วก็เอียงในเลนเดียวด้วยค่ะซึ่งค่าสายตาของวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะดังนั้นก็ต้องมีการย่อบางไปอีกค่ะเรียกได้ว่าเลนเดียวนะคะครบความต้องการจริงๆค่ะไปเลือกแว่นเลือกเลนวัดสายตาแป๊บเดียวนะคะก็ได้มาเป็นแว่นแบบที่วิวใส่อยู่ตอนนี้นี่แหละค่ะทุกคนซึ่งเอาจริงๆนะเท่าที่ใส่ทุกคนได้เห็นตอนนี้บอกเลยว่าสบายตามากค่ะทุกคนเข้าออกตึกนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะและจริงๆนะคะต้องบอกว่าโฮย่าเขายังมีเลนอีกหลากหลายประเภทเลยนะคะพูดในคลิปวิดีโอนี้พูดยังไงก็ไม่หมดค่ะแต่อย่างที่วิวบอกไว้เลยนะคะทุกคนว่าถ้าสมมติว่าใครจะตัดแว่นเนี่ยก็ควรจะเลือกเลนให้เหมาะกับสายตาแล้วก็ความต้องการของตัวเองมากที่สุดค่ะเพื่อความสบายตาของเราแล้วก็เพื่อการใช้ที่ราบลื่นนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโฮย่าเขามีเลนหลากหลายรูปแบบแทบจะครบทุกความต้องการของเราเลยทีเดียวค่ะดังนั้นใครไปตัดแว่นคราวหน้าอย่าลืมเลือกหาเลนโฮย่านะคะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสายตาที่วิวเก็บมาฝากทุกคนเนื่องในโอกาสที่วิวได้แว่นใหม่มากค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อนะคะว่าแว่นวิวเนี่ยเปลี่ยนสีได้จริงเดี๋ยวเดินให้ดูเลยเป็นไงจากข้างในไปข้างนอกนะคะแว่นเปลี่ยนสีสะดวกสบายมากเลยค่ะไม่อย่างนั้นนึกสภาพสิว่าวิวแค่จะออกมาดูประคาบหน้าบ้านเนี่ยวิวจะต้องพกแว่นมา2อันนะคะแบบอันนึงเป็นแว่นใส่ในบ้านอีกอันนึงเป็นแว่นกันแดดมันก็ไม่ใช่ไหมนี่แหละจะไปไหนก็ได้มีแว่นเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากไปลองเลนแบบนี้เหมือนวิวนะคะก็โฮย่าเลยจ้าลองดูได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ